ทีมงานยูทูบเบอร์ช่องดังโผล่เข้าพบตำรวจปากน้ำรับทราบข้อกล่าวหาสั่งปรับแค่คนละ 5,000 ส่วนเนติเจนคนขับรถหรูอ้างอยู่เกาหลีจากกรณีนายเนติเจนผาคุยดำอายุ28ปียูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยพร้อมทีมงานได้ขับรถหรูและรถได้ติดหล่มทรายจนน้ำทะเลท่วมถึงล้อชาวบ้านต้องนำรถยนต์กระบะมาช่วยลากขึ้นมาฝั่งได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดได้มีทีมงานของช่องยูทูบเบอร์ SPD จำนวน4คนได้เดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกสุริยนต์ชมมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวนเพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำคอนเทนต์พร้อมกับเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาภายหลังให้ปากคำทีมงานของช่องยูทูบเบอร์ดังบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพวกตนเดินทางมาพบกับตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวนกล่าวว่าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397มีโทษจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทซึ่งผู้กระทำความผิดทั้งหมดเดินทางมามอบตัวด้วยการสำนึกผิดจึงเปรียบเทียบปรับคนละ 5,000 บาทส่วนผู้กระทำผิดอีกหนึ่งรายคือนายเนติเจนเจ้าของช่องดังได้ติดต่อมายังพนักงานสอบสวนว่าขณะนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยจะมารับทราบข้อกล่าวหาทันทีขวามาเลยขวามาเลย